ส่องคอมเมนต์ชาวโลกหลังทีมไทยเอาชนะเปอร์โตริโก3-1เซตในศึกโอลิมปิกรอบคัดเลือกนัดที่3นั่นเองนะครับผม ก็ในนัดสุดท้ายนะฮะทีมไทยของเราต้องเจอกับทีมเปอร์โตริโกนะฮะซึ่งอันดับทีมนี้นะฮะก็อยู่หน้าเราเพียง1เท่านั้นนะก็คืออันดับที่13นะครับแต่เราก็สามารถเอาชนะมาได้อย่างสูสีกันเลยทีเดียวโดยผลสกอร์ดังนี้นะฮะ21-25 25-20 25-20และ25-18นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นเกมนัดเดียวที่สามารถชนะได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรในกลุ่มนี้มันก็เป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่ายากลำบากอยู่แล้วนะครับผมพอเราต้องเจออันดับ1ของโลกอย่างเซอร์เบียนะฮะซึ่งเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้วนะครับต่อไปนะฮะเราก็คงต้องไปลุ้นตั๋วใบเดียวของโซนเอเชียนะฮะแต่กันนั้นนะฮะเราก็ต้องไปเจอเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอย่างเกาหลีใต้นะครับโอ้โหพอพี่แกนะก็ไปแพ้ให้กับรัสเซียจากการที่พี่แกขึ้นนำก่อน2เซตนะฮะจากนั้นนะก็โดนรัสเซียถล่มถึง3เซตรวดทีนี้ฮะก็ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปโอลิมปิกนั่นเองนะฮะในเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะฮะผมโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจจริงๆเอาละครับเราก็ไปฟังคอมเมนต์ของชาวโลกกันดีกว่านะฮะว่าในเกมนี้พวกเขาได้เห็นแล้วจะรู้สึกกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันดูเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับผมมันสนุกมากและฉันชอบเกมนี้ความสนุกของวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากคอมเมนต์ต่อไปนะครับโดยปกติแล้วฉันจะเชียร์ทีมจากยุโรปเท่านั้นและทีมไทยเป็นทีมแรกจากเอเชียที่ฉันสนับสนุนคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมขอแสดงความยินดีประเทศไทยรักจากเวียดนามคอมเมนต์ถัดมาครับฉลักประเทศไทยจากฟิลิปปินส์วิลาวันเป็นคนพิเศษเมื่อเธออยู่แถวหลังการป้องกันจะดีขึ้นคอมเมนต์ต่อไปเอ้ยขอแสดงความยินดีทีมประเทศไทยความรักมากมายจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดมาครับแม้ว่าทีมจะยังไม่ผ่านการคัดเลือกแต่ฉันหวังว่าพวกเขาจะสามารถทำได้ในการคัดเลือกโซนเอเชียสู้ๆประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยนะฮะความภาคภูมิใจของไทยแลนด์ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆในโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศของฉันขอบคุณครับคอมเมนต์ถัดมานะครับผมการจับคู่ที่ดีที่สุดผู้เล่นที่ดีที่สุดประสานงานกันได้ทุกจุดกับเพื่อนร่วมทีมคอมเมนต์ต่อไปครับเราภูมิใจในตัวคุณทั้งหมดคอมเมนต์ถัดมานะครับผมอย่างน้อยก็มีความสุขประเทศไทยได้รับชัยชนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนในเสียงบรรยายบอกว่าทีมไทยยิ้มไม่ได้เพราะพวกเขาสามารถทำคะแนนได้แต่พวกเขายิ้มเพราะพวกเขายิ้มเสมอเอ้ยทำไมต้องทำเสียงหล่อมันหน้าตาด้วยเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะครับประเทศไทยยอดเยี่ยมมากไม่กลัวเลยที่จะถูกหัวเราะย่อถ้าโดนทีมไทยถล่มในซีเกม2019ความรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดมานะครับผมประเทศไทยราชินีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปนะครับรักทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหวังว่าจะได้พบคุณในโอลิมปิก2020จากประเทศจีนคอมเมนต์ถัดมาครับผมฝีมือระดับโลกสุดยอดทำได้ดีมากเมืองไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกมใกล้จะจบลงคอมเมนต์ถัดมานะครับผมรักประเทศไทยจากประเทศจีนฉันได้เห็นวอลเลย์บอลที่มีความสุขจากรอยยิ้มของคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ไปเลยนุสราและทีม
เรามาถึงจุดนี้ได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับผมดังนั้นมันดีแล้วประเทศไทยคุณน่าทึ่งเรารักคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับเกมต่อไปสำหรับทีมประเทศไทยคืออะไรใครรู้กรุณาบ้างก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับผมในเดือนมกราคมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเพื่อผ่านเข้าไปเล่นอีกครั้งคอมเมนต์ถัดมาครับผมอัชราพรไม่ได้เล่นหวังว่าเธอจะโอเคอยู่นะคอมเมนต์ต่อไปนะครับประเทศไทยดีกว่าเกาหลีหวังว่าพวกเขาจะไปต่อได้นะคอมเมนต์ถัดมานะครับผมเกิดอะไรขึ้นกับอัชราพรทำไมเธอถึงไม่เล่นให้คนไทยก็อัชราพรตอนนี้นะฮะก็ได้รับบาดเจ็บนะแต่ไม่มากนะครับผมแต่โค้ชน่าจะไม่อยากเสี่ยงให้เธอได้ลงนะเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเซอร์เบียคงได้ไปต่อถ้าฝืนร่างกายเนี่ยอาจจะเจ็บยาวกันเลยทีเดียวนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับดีมากแต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับกีฬาโอลิมปิกแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับยังคงมีรอบในโซนทวีปเอเชียในเดือนมกราคมปีหน้าอย่าประมาททีมไทยแค่นี้แหมก็ดูทีมพวกผมหน่อยครับผมเจอเซอร์เบียนะคะทีมอันดับหนึ่งนะคะวิคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมฉันเป็นชาวเนปาลแต่ตอนนี้ฉันกำลังดูเกมนี้จากซาอุดิอาระบฉันสนับสนุนทีมประเทศไทยเสมอเพราะทีมประเทศไทยเป็นทีมที่ดีที่สุดของฉันคอมเมนต์ถัดมาครับฉันเป็นคนคิวบาแต่หัวใจของฉันอยู่กับทีมไทยเฮ้ยอปิดอปิดอ่ะคอมเมนต์ต่อมาครับผมหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะได้ผ่านเข้ารอบในโอลิมปิกที่โตเกียวคอมเมนต์ถัดไปครับฉันจะอยู่ข้างๆสำหรับประเทศไทยเพื่อผ่านเข้ารอบโซนเอเชียกับเกาหลีในโอลิมปิกปี2020จุดแข็งต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในมกราคมนี้หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพดีและอย่าพึ่งรับบาดเจ็บล่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปกับเกาหลีหรือเปล่าเพราะว่ามีตั๋วใบเดียวใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะตั๋วใบเดียวปะนะก็หวังว่าถ้าได้ไปด้วยกันก็คงจะดีนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับว้าววิลาวันช่วยป้องกันลูกบอล 2-3 ครั้งจนกว่าปลื้มจิตจะตบลงยกนิ้วให้ทีมไทยคอมเมนต์ถัดไปนะครับรักรอยยิ้มของคุณประเทศไทยฉันเห็นแล้วมีความสุขที่ได้มาดูการแข่งคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเขาควรใช้อัชราพรเธอบาดเจ็บหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมทำได้ดีมากประเทศไทยฉันภูมิใจในตัวคุณคอมเมนต์ถัดมาครับสิ่งเดียวที่คนไทยขาดคือความสูงหากพวกเขามีความสูงสูงเท่ากับพวกเขาพวกเขาก็จะเอาชนะไม่ได้ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ามันเป็นการแข่งขันที่เสียเปรียบแต่มองไปที่จิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาพวกเขาเล่นไม่เพียงแต่ชนะพวกเขาเล่นเพื่อชนะใจของทุกคนคอมเมนต์ต่อมาครับผมประเทศไทยเล่นได้ดีมากพวกเขาสามารถเข้ารอบได้ถ้าพวกเขาสูงแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับฉันหวังว่าประเทศไทยจะได้รับสิทธิ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นก็จะไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวโลกนะครับหลังทีมไทยเอาชนะเปอร์โตริโก3-1เซตในศึกโอลิมปิกรอบคัดเลือกนัดที่3นั่นเองนะฮะโอ้ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมมันกันเลยทีเดียวนะคือเล่นได้แบบฝั่งเขาก็เก่งนะเว้ยเขาก็รับได้ดีแต่เราแบบมันมาจังหวะนี้มันมาได้ละก็เลยทำไปเลยนะ3เซตต่อ1นั่นเองนะครับผมในทัวร์นาเมนต์นี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้ไปต่อในโอลิมปิกก่อนแล้วนะฮะ
เออต่อไปเราก็คงต้องไปลุ้นในตั๋วโซนเอเชียนั่นเองแล้วเราก็คงต้องได้เจอกับเกาหลีเหนือแน่ๆโอ้เป็นงานที่ค่อนข้างยากแต่ก็ฝีมือไม่ได้ห่างกันมากบางทีทีมหนึ่งก็อาจจะชนะได้บางทีทีมเราก็อาจชนะได้นั่นเองก็หวังว่าเราจะได้ไปต่อนะครับมันก็จริงล่ะถ้าเราไม่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งเราก็รู้สึกไม่ภูมิใจว่าเฮ้ยเราควรไปต่อหรือเปล่าเราก็ต้องควรได้เจอกับทีมที่แข็งนั่นเองนะผมก็ยังไงก็สู้ให้เต็มที่นะฮะยังไงผมก็อยู่เคียงข้างทีมชาติไทยของเราอยู่แล้วนะฮะสู้ๆนะครับก็ฝากกันไว้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะเออก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะ